ีค่ะพีทฟนิชาค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเที่ยว6สีสันในกรุงเทพค่ะซึ่งมิชชั่นในครั้งนี้เราจะมีธีมชุด6สีเพื่อไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆ นะคะ6สถานที่นี้มีอะไรบ้างสถานที่ที่1ค่ะถนนข้าวสารนะคะสถานที่ที่2ริมคลองบางลำพูนะคะสถานที่ที่3ศาลเจ้าเกียงอันเกตสถานที่ที่4นะคะจะเป็นสะพานพุทธและสถานที่ที่5ไปพาหูรัตลิตเติ้ลอินเดียสถานที่สุดท้ายของวันนี้จะพาไปตลาดน้อยค่ะมิชชั่นของเราก็คือเราจะมาสุ่ม6ชุดเพื่อที่จะไปแต่ละสถานที่กันการที่จะแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่นั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะดูสวยไปแล้วก็ดูแบบเราเตรียมพร้อมกันจนเกินไปนะวันนี้เราก็เลยจะมาสุ่มเผื่อเกิดว่าเราเตรียมชุดแขกมาอาจจะไปได้ถ่ายภาพกับศาลเจ้าจีนเลยมันอาจจะเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าเกิดสีสันใหม่ๆกับสถานที่ที่เราไปด้วยค่ะเรามาสุ่มกันเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมหรืออันนี้ถูกแล้วสุ่มเหมือนเซียเซียมซีเลยสถานที่แรกนะคะอย่าอ่านลายมือเป็นชุดเสื้อสีขาวกับกางเกงมัสตาร์ดนะคะแว่นตาเลนส์สีเขียวมิ้นสถานที่ที่สองศาลเจ้าด้วยความศักดิ์สิทธิ์อุ้ยเฮ้ยจริงด้วยมันคือชุดอินเดียไปถ่ายกับศาลเจ้าจริงสีสันใหม่จริงด้วยสถานที่ที่สามนะคะจะไปเฮ้ยไม่ใช่สถานที่ที่สองเดี๋ยวเราเลือกสถานที่ที่สามใช่ไหมศาลเจ้าสถานที่ที่สองริมคลองบางลำพูค่ะเมื่อกี้อันที่3แต่พอดีเราพูดผิดเสื้อยืดบวกยีนส์ขายาวแว่นเลนส์สีเหลืองซีเปียฮะอ้าวหยิบทำไมหยิบแล้วกันอันนี้ต่อไปเป็นสะพานพุทธค่ะเสื้อม่วงยีนส์ขาสั้นแว่นเลนส์สีม่วงลาเวนเดอร์อ่ะเหลืออันสองอันสุดท้ายต่อไปไปพาหูรัตค่ะชุดยาวๆน้ำเงินบวกเสื้อเหลืองแล้วก็กางเกงชมพูนะคะแว่นเลนสีเหลืองนีออนสถานที่สุดท้ายแล้วตลาดน้อยจะเป็นชุดคลุมญี่ปุ่นแว่นสีฟ้าอินดิโก้นะคะเราได้6ชุดที่เราสุ่มเพื่อที่จะไป6สถานที่สีสันในกรุงเทพกันแล้วงั้นชุดแรกไปดูกันเลยฟิ้วสีขาวค่ะปาดไหล่นะคะลำได้แล้วก็กางเกงมัสตาร์ดค่ะและรองเท้าของเราที่จะประจำของวันนี้เป็น Converse เราใส่ชุดแบบนี้สีเหลืองเขียวเหมือนแท็กซี่นะคะแพนแท็กซี่ค่ะแล้วก็แพนมาดูเรานะคะเหมือนไหมคะสถานที่แรกค่ะที่เราจะไปกันจะไปที่ตรอกข้าวสารค่ะเราเคยมาตอนกลางวันแล้วเราค่อนข้างประทับใจเพราะว่ามันจะมีเหมือนของพวกแบบที่ฝรั่งชอบอะซึ่งเป็นของไทยๆมีของชนเผ่าเสื้อผ้าสไตล์ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าถ้าใครที่หาพ็อปหรือว่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเอาบีบแป๊บใส่เราด้วยสีเขียวเหลือง ใครที่หาพ็อปหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆแบบโบฮีเมียนเนี่ยคิดว่าต้องมาที่นี่นะคะมาตอนนี้เราก็จากถนนราชดำเนินกลางนะคะก็เข้าซอยมาตอนนี้นะคะอันนี้ก็ถึงแล้วถนนตรอกข้าวสารนะคะที่นี่ก็จะมีของทั้งศิลปะของขายแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารนะคะมากมายตอนกลางวันก็จะมีรถค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะที่นี่ดูเหมือนไม่อยู่เมืองไทยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าชาวต่างชาติจะค่อนข้างเยอะงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปในตรอกข้าวสารกันดีกว่าปลาย
ถนนข้าวสารแล้วเราก็ภารกิจสำเร็จไป1ที่แต่ได้และเราจะไปสถานที่ที่2กันค่ะสถานที่นั้นคือริมคลองบางลำพูค่ะเราก็เดินยาวมาจากถนนข้าวสารใช่ไหมคะพอสุดปลายเนี่ยเราจะเจอถนนจักรพงค่ะจะเดินตรงยาวได้เลยนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณ10นาทีถ้าใครที่ชอบเดินนะเดินจากเส้นนี้ยาวไปถึงริมคลองบางลำพูเลยป่ะงั้นเราไปภารกิจที่2กันเลยค่ะบอกเขาว่ามาลงที่ศาลเจ้าพ่อหนูนะคะหรือว่าสี่แยกบางลำพูค่ะเพราะว่าเนี่ยนะคะเราก็จะมาเดินเลียบคลองตรงนี้กันไปจากที่ไปอ่านมาเนี่ยคลองบางลำพูเป็นคลองที่ค่อนข้างเก่าแก่เพราะว่าเป็นคลองตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสมัยรัชกาลที่1เลยเป็นคลองรอบกรุงซึ่งคลองเนี้ยมันมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจะมีตลาดเล็กตลาดน้อยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นย่านค้าขายด้วยเพราะว่าเป็นทำเลดีที่แบบติดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยจะมีแบบร้านค้าของชำถูกป่ะแล้วก็จะมีชุมชนมากมายเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเมื่อยมีปลาเต็มเลยค่ะดูสินี่ในน้ำมีปลาใช่ไหมคะบนพื้นมีข้าวมาค่ะก็ตรงนี้นะคะก็เหมาะสำหรับมาเดินเล่นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นอีกที่หนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองมาไปค่ะเดี๋ยวไปดูจุดถ่ายรูปกันเราก็เดินมาประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะเราก็จะมาเจอสะพานเล็กๆสีเขียวขาวอันนี้สะพานนี้เราจะมีมุมที่เห็นวัดภูเขาทองด้วยค่ะนี่ค่ะก็อันนี้แค่2ที่แรกนะคะเราก็ได้เดินกันเยอะมากมายขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูชุดที่3กันค่ะสถานที่ที่3นะคะซึ่งจะเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะเราก็นั่งรถมาลงที่ท่าเรืออัสดางหรือว่าท่าเรือปากคลองตลาดค่ะเพื่อนั่งเรือข้ามฟากไปถึงนี้นะคะแต่ตอนนี้ฝนก็ปล่อยๆเรียบร้อยแล้วขอให้ฝนหยุดไวๆนะคะเราจะได้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นซึ่งชุดนี้เป็นชุดแขกนะคะสถานที่ที่3ของเราคือศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะหรือว่าศาลเกียงอันเกงนั่นเองซึ่งเราข้ามฟากมาจากท่าเรืออัสดางนะคะท่าเรือตรงนั้นท่าเรืออัสดางนะคะสีเหลืองๆตรงนั้นข้ามฟากมา5บาทเท่านั้นแล้วก็มาศาลเจ้าตรงนี้กันเลยเดี๋ยวเราก็จะถ่ายวิดีโอกันด้านหน้าไปดูบรรยากาศกันแต่ข้างในที่เป็นเข้าไปไหว้อะค่ะเขาห้ามถ่ายนะคะเราก็จะอยู่รอบนอกบริเวณรอบนอกแล้วก็เดี๋ยวจะขอไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมด้วยเกียนอันเกงนะคะก็เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ในย่านกุดีจีนนั่นเองแถวนี้ก็จะมีคนเชื้อสายจีนอยู่ค่อนข้างจำนวนมากนะคะเขาบอกว่าศาลเนี้ยค่ะได้รางวัลเป็นเหมือนรางวัลสถาปัตยกรรมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่เป็นแกะสลักไม้สักที่แบบงดงามค่อนข้างเก่าแก่ของละแวกนี้ตัวไปไหว้พระก่อนนะคะเอ้ยไม่ใช่ไหว้พระไหว้เจ้าแม่กวนอิมอ
ไปข้ามไปข้ามให้ได้แม่น้ำกว้างใหญ่โหไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะพี่ค่ะแม่น้ำ River แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็อันนี้ก็เป็นทางเดินที่จะละแวกย่านชุมชนกุดีจีนนะคะมีที่ท่องเที่ยวด้านในอยู่ด้วยทางขวาสามารถเดินเลียบมาจากศาลเจ้าแม่กวนอิมเมื่อกี้ได้เลยก็จะเห็นชุมชนบ้านเรือนมากมายและเรากำลังจะมุ่งหน้าไปสะพานพุทธ Let's go ไปที่ต่อไปกันเลยฮะนกอะไรไม่สดทุกคนคะคำถามจากคุณแม่ค่ะนกอะไรไม่โสดนกอะไรนกนางเพราะว่าไม่ใช่นกนางสาวแอนนะคะเป็นนกนางแอนเทมถามว่าอ่านออกไหมไม่ออกค่ะหยิบมาจากร้านอาหารจีนนะคะอยากจะบอกความในใจว่าเมื่อกี้หยิบแว่นผิดเป็นหยิบแว่นสีเหลืองก็เลยเดี๋ยวเอาแว่นสีชมพูเนี่ยไปสลับกับชุดหน้าที่จะไปฮาคุรัตนะคะชุดนี้คือโทนลาเวนเดอร์ค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้สถานที่ที่4นะคะเราก็อยู่ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือที่เรียกกันว่าสะพานพุทธนั่นเองค่ะมาถึงกันแล้วตอนนี้ก็ฟ้าครึ้มๆวันนั้นวันที่เราพบกันด้วยความที่สะพานเนี้ยค่ะก่อตั้งในรัชกาลที่7นะคะที่ชื่อพระพุทธยอดฟ้าก็เพราะว่าตั้งใจที่จะรำลึกนึกถึงสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือร.1นั่นเองค่ะฝนตกแล้วไปค่ะเราจะไปที่ต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศของเซตนี้กันต่อเลยข้างตอนนี้นะคะอยู่ที่ซอยข้างอินเดียเอ็มโพเรียมนะคะซึ่งจะเป็นเหมือนลิตเติ้ลอินเดียตรงนี้นะคะแล้วก็ร้านนี้เราก็โดนไปแล้ว550พี่เขาใจดีมากนะขอบคุณค่ะ thank you ค่ะ thank you ก็มีพวกพวงมาลัยหรือว่าพวกที่เป็นแบบของอินเดียเยอะแยะมากมายเนี่ยนะพี่ถ้าใครมานะพี่เขาให้เท่าไหร่นะ120ให้120นะเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายที่ทั้งซอยจะเป็นคนอินเดียทั้งซอยเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปทัวร์กันพี่ชื่ออะไรคะพี่ลีน่าพี่ลีน่าใจดีมากมากเลยนี่มาอุดหนุนพี่ลีน่านะด้านหลังของอินเดียเอ็มโพเรียมค่ะซึ่งจะมีตึกลึกลับที่เป็นตึกสีเหลืองแดงตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ามาเรียนรู้วัฒนธรรมแถวตอนนี้มีของให้น่าซื้อที่เป็นแบบของอินเดียเครื่องเทศขนมอะไรมากมายนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่ให้เราถ่ายรูปเล่นได้ด้วยเคยใส่ชุดเยี่ยงนี้ออกจากบ้านชุดนี้ท่านได้แต่ใดมานะคะชุดนี้มันเกิดจากการมิกสีแบบเฮ้ยเราอยากมิกสีนี้สีนี้กับสีนี้บางทีมันก็จะเกิดความเหมือนมันไม่ค่อยจะเข้ากันแต่พอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินอะไรมันเกิดจากความสนุกในการอยากมิกสีสันเนาะก็เลยออกมาเป็นชุดนี้ค่ะแล้วก็เราเอาแว่นสีชมพูมาใส่กับชุดนี้นะคะแล้วก็พวงมาลัยจากร้านพี่ด้านหน้ามาสำหรับสถานที่นี้ก็เรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทนะคะเดี๋ยวเราไปสถานที่สุดท้ายที่ชื่อว่าตลาดน้อยอ
ค่ะตอนนี้ก็เกิดอุบัติเหตุแอคซิเดนต์นิดหน่อยนะคะทำให้ชุดที่จะใส่มาที่นี่เปียกหมดเลยก็เลยไม่มีชุดใส่ก็เลยต้องใส่ชุดคลุมอาบน้ำมา รอเล่นค่ะ ประเด็นคือเราจับฉลากได้ชุดนี้พอดีบวกกับฝนที่ตกเหมือนเราไปอาบน้ำไหมแล้วก็มากับสถานที่สุดท้ายที่ชื่อว่าตลาดน้องค่ะก็ความเป็นมาของที่เนี่ยค่ะเราก็มีความสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าตลาดน้อยนะคะก็ได้ไปหาความรู้มาที่มาของตลาดน้อยเนี่ยเป็นเหมือนชุมชนชาวจีนค่ะที่ขยับขยายตัวมาจากย่านสำเพ็งเมื่อสักครู่นี้ที่เราอยู่แถวๆพหุรัตน์นั่นเองนะคะก็คืออยู่ในยุคที่แบบเศรษฐกิจรุ่งเรืองสมัยต้นรัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชุมชนชาวจีนก็ขยับขยายมาอยู่แถวนี้ซึ่งแถวนี้ถือว่าตอนนั้นเป็นย่านการค้าที่สำคัญเลยเพราะว่าแบบติดแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนเปรียบเทียบว่าตรงสำเพ็งอ่ะเขาเรียกว่าเป็นตลาดใหญ่ตรงนี้เรียกว่าตลาดน้อยค่ะก็เลยเป็นที่มาของตลาดน้อยนั่นเองก็เลยจะเห็นชุมชนชาวจีนมากมายแล้วก็เดี๋ยวจะมีศาลเจ้าแล้วก็จะมีเชียงกงที่เขาค้าขายอะไหล่มือสองรถยนต์นะคะก็เราจะพามาทัวร์ที่นี่กันค่ะก็ก่อนหน้านี้ฝนก็ตกนะคะแต่ตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวพาไปเดินเล่นกันซึ่งจะไปเข้าซอยแล้วก็ทะลุออกไปดูชุมชนต่างๆค่ะไปกันเลยค่ะพอเราเดินตรงเข้ามานะคะเราเจอสามแยกแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็มาทางนี้เพื่อที่จะเข้าซอยนะคะไปริมน้ำกันอีกแล้วซอยนี้นะคะเดี๋ยวรอมอไซค์แป๊บซอยนี้ก็จะเป็นมีกราฟฟิตี้บ้างนะคะมาถ่ายรูปกันได้นี่ก็คือตลาดน้อยจ้าเราก็จะได้เห็นสีสันของประตูบ้านที่แบบก็มีเฉดสีที่แบบน่ารักไม่เหมือนใครนะปกติแบบถ้าฝนไม่ตกก็จะเงียบประมาณนี้แหละค่ะแล้วเราก็จะแบบถ่ายรูปกันอย่างแบบเสียงเบาเราก็จะไปแลนด์มาร์คของตลาดน้อยนะคะเป็นจุดที่ทุกคนมาเนี่ยต้องถ่ายรูปจุดนี้เขาก็กำลังถ่ายรูปอยู่จุดเช็คอินนะคะของที่นี่แต่เรามาปุ๊บเราถ่ายกับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามค่ะนี่คือค่ะนี่ไงสิ่งที่อยู่ตรงข้ามมีรถเก่าๆเต็มเลยเหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะก็ทำมิชชั่นภารกิจสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะแม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับการที่มีสีสันอย่างสนุกสนานในวันนี้กับ6ชุดนะคะแล้วก็6สถานที่ที่ทำกันวันนี้นะคะก็อัคเซสซอรี่ที่เรานำมาใช้ในวันนี้ขาดไม่ได้เลยคือเป็นแว่นตาจากกราสิกนะคะที่มีเลนส์สี6สีอันนี้สีสุดท้ายของเราที่เข้ากับชุดนี้เป็นแบบเลนส์สีฟ้าอินดิโก้นะคะความพิเศษของกราสิกเนี่ยค่ะก็ขอบคุณที่เขาเอามาให้เราได้ลองนะคะตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเป็นแบบเลนส์สีเหมือนทั่วไปที่เขาขายกันแต่พอลองใส่แล้วมันคือเป็นเลนส์ที่เหมือนแบบเป็นเลนส์กันแดดทำให้เราใส่ไปแล้วมันไม่ปวดตามันไม่ได้เป็นสีแบบสีฟ้าในตาเลยแต่มันคือแบบเป็นเลนส์กันแดดที่มีสีจางๆของเลนส์นี้ที่สำคัญคือเลนส์เขาผลิตจากโรงงานที่แบบได้คุณภาพส่งออกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แน่นอนว่าเลนส์เนี่ยเขาเลือกสีผสมเองก็จะเกิดเป็นสีเฉพาะของกราสิกแล้วก็กันแดดได้ 100% ด้วยจริงอีกอย่างนึงก็คือทุกคนสามารถไป mix and match สีและกรอบทรงได้ในเว็บไซต์นะคะซึ่งเว็บไซต์เขาเนี่ยสามารถแบบ mix and match ได้ทุกอย่างแต่แบบกรอบรูปทรง
รือว่าสีขอบแล้วก็สีเลนนะคะแถมยังแบบคัสตอมไมซ์ได้เองว่าแบบเฮ้ยเอาราคาประมาณนี้เอาทรงประมาณนี้หรือว่าฉันเลือกเป็นสีนี้มันก็จะโชว์ภาพแว่นที่เราเลือกออกมาก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อได้ด้วยเพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยเราชอบหรือถูกใจหรือยังอะไรเงี้ยค่ะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วกับ6อะไร เปิดสคริปต์ก่อนสุ่ม6ทีมพาเที่ยว6สีสันรอบกรุงนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูเราพาเที่ยวครั้งแรกนะคะยังไงก็ใครอยากดูคลิปอื่นๆที่อยากให้เราทำว่าอยากฟังเราร้องเพลงอะไรอะไรเงี้ยก็เราจะกลับมาทยอยอัพคลิปมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงฝากกดซับสไครบ์ด้วยขอบสไครบ์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางได้เลยบ๊ายบายขอบคุณค่ะ